สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง coaching and mentoring หรือการเทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงกันนะคะ coaching นะคะก็คือหมายถึงการสอนงานโดยที่ผู้สอนเนี่ยจะเรียกว่าโค้ชและผู้ถูกสอนเนี่ยจะเรียกว่าโค้ชชี่นะคะการสอนงานหรือว่าโค้ชชิ่งเนี่ยเป็นกระบวนการที่หัวหน้านะคะใช้เสริมสร้างและพัฒนาลูกน้องให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกสอนงานหลักของการโคชชิ่งนะคะก็จะเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพหรือ potential ของโคชชี่เพื่อให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะหรือ positive change โดยที่มันจะเป็นการสื่อสารแบบ2ทางนะคะหรือ two way communicationเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างโค้ชกับโค้ชชี่นะคะหรือว่าหัวหน้ากับลูกน้องที่ถูกสอนงานนั่นเองเมนเทอริ่งนะคะก็คือการเป็นพี่เลี้ยงคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยเราจะเรียกว่าเมนเทอร์และคนที่เป็นได้รับการดูแลจากพี่เลี้ยงนะคะเราจะเรียกว่าเมนทีการเป็นพี่เลี้ยงหรือ mentoring เนี่ยคือการให้ผู้ที่มีความสามารถหรือเป็นที่ยอมรับหรือผู้บริหารในหน่วยงานให้คำปรึกษาและแนะนำช่วยเหลือรุ่นน้องหรือผู้ที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานเพื่อให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นแต่อาจจะไม่เกี่ยวกับหน้าที่ในปัจจุบันโดยตรงก็ได้นะคะMentoring เนี่ยจะมีหลักการก็คือ Mentor จะต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรให้กับ Mentee นะคะจะต้องสอนให้ลูกน้องเนี่ยว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในองค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในองค์กรนะคะเราก็ต้องสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็ข้อที่ควรจะปรับปรุงของ Mentee ได้ด้วยนอกจากนี้ยังต้องหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงความสามารถหรือศักยภาพของเมนทีได้ด้วยนะคะและเมนเทอร์เนี่ยจะต้องเป็นผู้สนับสนุนหรือแอดโวเคทคอยให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเมนทีด้วยและสุดท้ายนะคะจะต้องให้โอกาสเติบโตให้โอกาสเขาได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้โอกาสเมนทีได้แสดงผลงานหรือว่าแสดงฝีมือและความสามารถในการทำงานด้วยค่ะกลับมาที่การโคชชิ่งนะคะการโคชชิ่งก็คือเราจะเน้นวิธีการโดยที่เราจะไม่เน้นในการสั่งการใดๆนะคะลักษณะเด่นของการโคชชิ่งนะเราจะไม่เน้นการสั่งการหรือ non directive แต่จะเน้นการตั้งคำถามการใช้คำถามกับโค้ชชี่ของเราก็คือการถามแทนที่จะเป็นการบอกหรือการออกคำสั่งนั่นเองนะคะ ask instead of tell นะคะแล้วก็เราจะต้องสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ให้กับโค้ชชี่อยู่ตลอดเวลานอกจากนี้โค้ชเองต้องสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างพลังใจให้กับโค้ชชี่ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโค้ชไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดหรือว่าเทคนิคต่างๆในสิ่งที่กำลังโค้ชอยู่ก็ได้นะคะเพียงแต่เราเนี่ยต้องสามารถตั้งคำถามเพื่อให้น้องๆหรือโค้ชชี่ของเราเนี่ยสามารถไปหาคำตอบในสิ่งที่เขาต้องการเองได้เราจะเป็นการแนะแนวทางมากกว่าที่จะบอกไปตรงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรู้ไปหมดทุกเรื่องก็ได้แต่เราเป็นคนที่สามารถแนะนำได้ในหลายๆเรื่องหรือในทุกๆเรื่องนะคะ
รู้ว่าจะต้องตั้งคำถามอย่างไรเพื่อให้โค้ชชี่เรียนรู้และเก่งขึ้นได้ก็คืออันเมื่อกี้นี้เลยคือเราจะต้องรู้วิธีการแนะแนวตั้งคำถามชี้นำให้กับโค้ชชี่ของเราเพื่อให้เขาไปหาคำตอบในสิ่งที่เขาต้องการจะเรียนรู้เองได้เพื่อให้เขาพัฒนาตัวเองได้จากการโค้ชของเรานะคะเมนเทอริ่งนะคะก็คือลักษณะเด่นหรือหน้าที่หลักๆของเมนเทอร์นะคะก็คือเราจะต้องสามารถบอกขั้นตอนการทำงานแล้วก็เทคนิคต่างๆเพื่อให้เมนทีเนี่ยทำงานได้ทันทีเลยมันจะแตกต่างจากโค้ชชิ่งนะคะเมื่อกี้นี้ก็คือโค้ชจะเน้นการถามการตั้งคำถามแต่เมนเทอริ่งจะเน้นการบอกเลยและเมนเทอร์จะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆหรือว่าในเรื่องที่แนะนำกับเมนทีเนี่ยเป็นอย่างดีเลยนะคะมีความเชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนั้นๆด้วยให้คำแนะนำและบอกแนวทางการทำงานที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาเมนเทอร์จะต้องแนะนำวิธีการทำงานอย่างตรงไปตรงมาเลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามหรือมานั่งแนะแนวอ้อมๆแบบโค้ชคือเมนเทอร์เป็นคนที่เอ็กซ์เพิร์ททางด้านนั้นๆอยู่แล้วก็เลยเหมือนเคยผ่านประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งนั้นๆมาแล้วดังนั้นก็เลยจะสามารถบอกได้เลยว่าถ้าเมนที่เจอปัญหาในอย่างนี้ในการทำงานจะต้องแก้ปัญหาในรูปแบบนี้ในวิธีการนี้อะไรแบบนี้นะคะคือเมนเทอร์จะต้องสามารถแก้ปัญหาช่วยเมนที่แก้ปัญหาได้เลยแนะนำได้เลยอย่างตรงไปตรงมานี่ไงก็คือเมนเทอร์เนี่ยสามารถเล่าประสบการณ์ในการทำงานแล้วก็ข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะให้เมนที่ฟังได้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เมนที่เนี่ยไปทำผิดพลาดซ้ำๆเหมือนที่ตัวเองเคยทำมานั่นเองก็คือเอาจากประสบการณ์จริงของตัวเองเลยนะคะมาเล่ามาบอกต่อมาStorytelling นะคะให้น้องๆในที่ทำงานได้ฟังกันแนะนำได้ว่าถ้าเกิดปัญหาจะต้องทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของเมนเทอร์ก็คือจะต้องแนะนำได้เพราะว่าตัวเองเคยผ่านงานตรงนั้นมาแล้วก็จะต้องสามารถแนะนำได้ว่าเมื่อน้องๆเมนที่เราเจอปัญหาแบบนี้เจอลูกค้าทำอะไรแบบนี้มาปัญหาในการทำงานเกิดติดขัดมีอุปสรรคยังไงเราก็จะต้องช่วยน้องๆแก้ไขปัญหาได้ชี้แจงแนวทางในการทำงานร่วมกันหรือแนวทางในการอยู่ร่วมกันในองค์กรก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับของโค้ชเมื่อกี้นี้ก็คือแนะนำในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรให้กับน้องๆเมนทีคือนอกจากแนะนำในเรื่องหน้าที่การงานตำแหน่งงานที่ทำอยู่แล้วสายงานที่เป็นหน้าที่ในหน้าที่งานอยู่แล้วนะคะเราก็ยังจะต้องแนะนำน้องๆในองค์กรว่าน้องที่เข้ามาใหม่นะคะว่าวิธีการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆร่วมงานในองค์กรพี่ๆที่เขาอยู่มาก่อนหัวหน้าระดับใหญ่ๆขึ้นไปเนี่ยหรือว่าวัฒนธรรมองค์กรต่างๆที่มันยูนิคขององค์กรเราอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยค่ะเราจะต้องสามารถแนะนำน้องๆเมนทีได้ว่าเราจะให้น้องๆควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในการอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในองค์กรนะคะอันนี้ก็เลยจะสรุปว่าโคชชิ่งเนี่ยคือการฟังกับการถามนะคะแล้วก็เมนทอริ่งเนี่ยจะเน้นไปที่การสอนและการแนะนำนั่นเองคุณสมบัติของการเป็นโค้ชที่ดีนะคะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ 1. เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์การเป็นโค้ชที่ดีนะคะเราจะต้องเชื่อว่าน้องๆโค้ชชี่ของเราเนี่ยเขามีความสามารถเขาเป็นเพชรนะคะเขาเป็นเพชรที่ยังไม่ได้เจรไนมันไม่มีใครที่เอาก้อนหินมาเจรไนแล้วหวังว่าจะได้เพชรขึ้นมาทุกคนที่เป็นโค้ชเนี่ยมันต้องเห็นอะไรบางอย่างในตัวโค้ชชี่ของเราก็ต้องเห็นว่าเด็กเขามีความสามารถ
เพียงแต่เขายังไม่มีใครแนะนำไปในแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการเป็นโค้ชที่ดีเนี่ยจะต้องเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ทุกคนว่าทุกคนมีความสามารถทุกคนมีของทุกคนมีสมรรถนะต่างๆในการทำงานอย่าไปคิดว่าเขาโง่เขาไม่เก่งเขาทำไม่ได้หรอกคุณจะโค้ชคนด้วยทัศนคติลบๆแบบนี้เหรอแล้วมันจะประสบความสำเร็จไปได้ยังไงคุณจะต้องโค้ชคนด้วยทัศนคติแบบ positive แบบที่เชื่อมั่นว่าเขาทำได้น้องของเราทำได้นะคะโค้ชจะต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแต่ในขณะเดียวกันต้องอีโก้น้อยโค้ชที่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าเราจะต้องทำให้โค้ชชี่ของเรามีความมั่นใจว่าเขาไว้วางใจให้เราเนี่ยเป็นโค้ชเราจะต้องทำตัวให้น้องๆเชื่อถือน่าไว้วางใจในขณะเดียวกันเราจะต้องอีโก้น้อยเพราะว่าการอีโก้เยอะหรืออัตตาเยอะเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ฟังใครเราจะคิดว่าเราเก่งเราทำมาก่อนเราเป็นหัวหน้าเราจะไม่ฟังความคิดเห็นของน้องๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปตอนต้นว่าการโคชชิ่งเนี่ยคือการ two way communication หรือการสื่อสาร2ทางเราจะต้องฟังความคิดเห็นของน้องๆด้วยในขณะที่เราสอนเนี่ยเราก็ต้องรับฟังสิ่งที่น้องๆเขารู้สึกหรือว่าประสบพบเจอมาด้วยนะคะโคชจะต้องปรารถนาที่จะอยากเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงโคชเนี่ยจะมาอิจฉาน้องตัวเองที่เป็นโค้ชชี่ไม่ได้นะคะโค้ชจะต้องอยากเห็นน้องของตัวเองเนี่ยทำงานได้ประสบความสำเร็จในการทำงานทำโครงการให้มันบรรลุสำเร็จลุล่วงไปได้ทำงานที่เจ้านายมอบหมายให้มันสำเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีจุดประสงค์ของการโค้ชก็เพื่อจะช่วยน้องๆให้ทำงานได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจิตใจที่กว้างเปิดกว้างอยากจะเห็นน้องๆประสบความสำเร็จนะคะโค้ชจะต้องปรารถนาที่จะให้โค้ชชี่เข้าใจมองเห็นตัวตนของตัวเองและนำไปสู่เส้นทางที่ต้องการก็คือการโค้ชเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามาทำไปวันๆเราจะต้องมีการพูดคุยกับโค้ชชี่ของเราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องมองเห็นตัวตนของเขาว่าเขาเนี่ยจะไปในเส้นทางในทิศทางไหนเราจะต้องสามารถแนะนำเขาได้ต้องเข้าใจในตัวตนของเขาในมุมมองของเขาเพื่อมันไม่ใช่เราไม่ได้โค้ชนาย A สมมติลูกน้องชื่อนาย A เราไม่ได้โค้ชนาย A เพื่อเป็นในแบบที่โค้ชต้องการเราโค้ชนาย Aเพื่อเป็นไปในแบบที่นาย A เป็นเข้าใจไหมคะคือเราโค้ชพนักงานเนี่ยเพื่อให้เขาได้อยู่ในเส้นทางที่มันเหมาะสมกับศักยภาพของเขาสมรรถนะของเขาเพื่อตัวเขาเองไม่ใช่ตัวเรานะคะข้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยข้อที่5นะคะก็คือไม่ตัดสินโค้ชชี่ด้วยกรอบความคิดของตัวเองอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวส่วนใหญ่โค้ชชี่เนี่ยมันก็จะเหมือนคนที่เคยมีพี่น้องจะเข้าใจก็คือพี่เนี่ยจะเห็นน้องเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะป้อนทุกอย่างให้จะพยายามป้อนและใช้ความคิดของตัวเองตัดสินไปเลยว่าตอนที่ฉันอายุเท่านี้ฉันอยู่ในวัยนี้ฉันเพิ่งเข้ามาทำงานแบบนี้ฉันรู้สึกยังไงฉันมีทัศนคติแบบไหนโดยที่ลืมไปว่าเรากับน้องคนละคนกันน้องอาจจะไม่ได้คิดแบบเราอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบเราอาจจะไม่ได้มีทัศนคติแบบเราในตอนนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังความคิดเห็นของเขาอย่าเอากรอบของตัวเองไปครอบไปตัดสินของคนของเราไปตัดสินคนที่เป็นโค้ชชี่ของเรานะคะ
ข้อนี้ก็คือไร้อคติและเป็นกลางก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ต้องบอกเลยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆอยู่แล้วสำหรับการเป็นโคชชิ่งจะต้องไม่มีอคติไม่มีไบแอสแล้วก็เป็นกลางให้มากที่สุดฟังความอะไรก็อย่าฟังความข้างเดียวฟังหูไว้หูบางทีเราถ้าสมมุติน้องโคชชี่ของเราไปทะเลาะกับลูกค้ามาเราอย่าไปถามเขาว่าวันนี้ทำไมทำแบบนั้นกับลูกค้าทำไมเธอทำแบบนั้นกับลูกค้าให้ถามว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมลักษณะนี้นะคะเราจะไม่ไปโทษเขาเราจะไม่ไปคิดว่าเขาแบบเป็นคนกระทำความผิดนั้นๆแต่เราจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่ทำมันถูกหรือผิดแล้วถ้าย้อนกลับไปได้จะแก้ไขยังไงหรือถ้ามีโอกาสครั้งหน้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกจะทำอย่างไรให้เขาไปหาข้อมูลมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตัวเองในครั้งต่อไปให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโค้ชจะต้องสามารถปล่อยวางความรู้ประสบการณ์กรอบความคิดความเชื่อและค่านิยมของตัวเองเพื่อประโยชน์สูงสุดของโค้ชชีในที่นี้ก็คือโค้ชเนี่ยจะก็คือเหมือนที่ข้อก่อนๆหน้านี้ก็คือโค้ชจะคิดว่าตัวเองเป็นพี่อีกแล้วพี่คนโตที่มีน้องๆที่เป็นห่วงน้องๆและคิดไปเองว่าน้องๆ ว่าน้องๆเขาคิดแบบเราเขารู้สึกแบบเราเขามีทัศนคติเหมือนเราซึ่งมันไม่จริงคนเรามันจะไปเหมือนกันทุกอย่างได้ยังไงถึงแม้จะอยู่ในช่วงวัยเดียวกันสภาพแวดล้อมที่น้องเขาโตมาครอบครัวการศึกษาต่างๆเพื่อนที่ผ่านมารอบๆตัวเขามันส่งผลต่อทัศนคติและการใช้ชีวิตของเขามาโดยตลอดมันไม่มีทางเหมือนกันแต่ละคนมีอัตลักษณ์ของตัวเองมันไม่มีทางเหมือนกันได้หมดเพราะฉะนั้นโค้ชจะต้องไม่คิดไปเองว่าน้องโค้ชชี่ของเราเขามีประสบการณ์ความคิดความเชื่ออะไรเหมือนเราจะต้องปล่อยวางทุกอย่างทำสมองโล่งๆเลยเพื่อที่จะสอนเขาเพื่อที่จะพัฒนาเขาดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อใครเพื่อผลประโยชน์ของโค้ชชี่เองไม่ใช่ผลประโยชน์ของตัวโค้ชนะคะเราเป็นโค้ชเราจะต้องพัฒนาสมมติเราเป็นโค้ชนักกีฬาเราจะต้องพัฒนานักกีฬาให้ไปแข่งให้ชนะให้ได้เราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเราทำเพื่อชัยชนะขององค์กรนะคะแล้วก็โค้ชเนี่ยจะต้องสามารถสร้างบรรยากาศและความไว้วางใจเพื่อกระตุ้นให้โค้ชชี่คิดอย่างอิสระเป็นตัวของตัวเองก็คือเป็นหลักการเดียวกันอีกแล้วหลักๆเลยเนี่ยสรุปเลยอะนะจริงๆแล้วโค้ชก็คือแหละนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลนี้แต่ว่ามันแค่แยกออกมาเป็นข้อย่อยๆแต่จริงๆแล้วโค้ชหลักๆก็คือนี่แหละไม่เอาตัวเองไปอยู่ในโค้ชไปอยู่ในตัวโค้ชชี่อะค่ะแบบไม่แทนหรือว่าคนละคนกันให้ตระหนักอยู่เสมอว่าเราพัฒนาเขาเพื่อตัวเขาเองเราอย่าไปเอาตัวเองไปตัดสินคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเราจะต้องสามารถสร้างบรรยากาศแล้วก็ความไว้วางใจเพื่อให้โค้ชชี่น่ะสามารถคิดได้อย่างอิสระเป็นตัวของตัวเองก็คือเหมือนข้อที่บอกว่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเราอย่าไปโทษเวลาเกิดความผิดพลาดขึ้นในการทำงานเราอย่าไปโทษว่าน้องเป็นคนทำใช่ไหมทำไมน้องทำแบบนี้กับลูกค้าเรามันจะเป็นการโทษเขามันจะทำให้เขาปกป้องตัวเองมีกลไกปกป้องตัวเองขึ้นมาทันทีเขาจะไม่รับฟังเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องถามเขาใช้การสอบถามใช้การตั้งคำถามเพราะฉะนั้นรูปประโยคที่ใช้ถามเนี่ยมันจะต้องมีความแบบว่าใช้จิตวิทยาในการที่จะตั้งคำถามให้เขาไม่รู้สึกว่าเขา
ถูกยัดเยียดความผิดให้เขารู้สึกว่าเขาแค่มาเล่าให้เราฟังเฉยๆให้เขาสบายใจที่จะเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้เราฟังให้เขาสบายใจที่จะแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของเขาในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะให้เราฟังเพื่อที่เราจะได้พัฒนาเขาได้อย่างถูกต้องถูกทิศถูกทางเพราะถ้าเขาโกหกเราแน่นอนว่ามันไม่เวิร์กทั้งสองฝ่ายมันไม่บรรลุผลสำเร็จของการโคชชิ่งอย่างแน่นอนเนี่ยโคชชี่ก็เลยจะต้องมีทักษะในการสื่อสารแล้วก็ชื่นชมความสำเร็จของโคชชี่บ้างในครั้งในเวลาที่เขาทำประสบความสำเร็จในการทำงานแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องชื่นชมเขามันลักษณะเหมือนการเลี้ยงเด็กก็คือเวลาลูกเราเก่งลูกเราทำอะไรสักอย่างได้เราก็จะบอกเก่งจังเลยค่ะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะต้องชมเขามั่งว่าเออวันนี้พี่เห็นนะว่าเราทำแบบนี้ทำดีมากเลยนะอะไรทำนองนี้นะคะต้องมีทักษะในการสื่อสารอย่าตำหนิเขาอย่างเดียวเราต้องชื่นชมเขาบ้างเป็นนักฟังอย่างลึกซึ้งข้อนี้หลายคนจะพลาดการเป็นนักฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันมากกว่าการฟังแบบผิวเผินอยู่แล้วเพราะชื่อมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมคือการฟังเนี่ยการฟังธรรมดาเนี่ยเราจะได้ยินแค่เรื่องแค่สิ่งที่เขาเล่าเขาเล่าอะไรมาเราก็ฟังแค่นั้นเหมือนเราฟังเหมือนเราฟังสิ่งต่างๆทั่วๆไปในชีวิตประจำวันแต่การฟังอย่างลึกซึ้งอ่ะมันจะเราจะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดเราจะได้ยินในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดให้เราฟังด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการฟังอย่างลึกซึ้งมันไม่ได้ฟังแค่สิ่งที่เขาเล่าออกมาเป็นคำพูดเท่านั้นแต่เราจะได้ยินไปถึงความรู้สึกของเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้เล่าอารมณ์ของเขาในสิ่งที่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังดูจากอะไรสีหน้าแววตาท่าทางสิ่งต่างๆอากับกิริยาต่างๆภาษากายต่างๆจะช่วยให้เราสัมผัสได้บางครั้งน้องมันมาเล่าแค่ว่าทำงานอันนี้อันนี้มาทะเลาะกับลูกค้ามาสมมุติเราก็ฟังแต่ลึกๆแล้วน้องมันอาจจะอยากบอกว่าทำไมระบบการทำงานมันถึงไม่เอื้อให้น้องมันได้มีโอกาสได้ทำให้มันดีกว่านี้มันเหมือนกับทำไมระบบงานอ่ะมันถึงทำให้น้องโดนด่าทำไมระบบงานเรามันไม่โฟลว์ทำไมระบบงานมันถึงแย่งานมันโหลดจนลูกค้ามาด่าน้องอะไรเงี้ยใช่บางทีมันไม่ใช่ความผิดของน้องเราจะต้องฟังให้ลึกซึ้งว่าน้องพยายามจะบอกอะไรเราโอเคข้อต่อไปเป็นนักสื่อสารชั้นเยี่ยมเป็นนักสื่อสารชั้นเยี่ยมคืออะไรสื่อสารก็นี่ไงคุยกับน้องวันนี้เป็นไงมั่งนู่นนี่นั่นมันยังไม่พอนะคะการเป็นนักสื่อสารชั้นเยี่ยมคืออะไรมันก็ลักษณะคล้ายๆกับการฟังอย่างลึกซึ้งมาสักครู่ก็คือเราจะต้องไม่ตัดสินเขาก็คือเป็นการใช้รูปประโยคเหมือนที่เล่าไปสักครู่ก่อนหน้านี้การใช้ประโยคที่ไม่ทำให้น้องรู้สึกว่าโดนตำหนิโดนกล่าวหาว่าร้ายบางครั้งเนี่ยหลายครั้งเลยที่คนทำผิดเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองมีความผิดเขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นผิดเราจะเห็นหลายครั้งเวลาพนักงานทะเลาะกับลูกค้าเขาก็จะบอกว่าหนูแค่ทำแบบนั้นเองหนูแค่ทำแบบนี้เองแต่สำหรับลูกค้าเรื่องเล็กๆน้อยๆคือเรื่องใหญ่เคยเห็นในกระทู้พันทิปน้องมีน้องพนักงานเซเว่นขอโทษค่ะพนักงานร้านสะดวกซื้อมาถามว่า
แค่พูดว่าค่ะแบบนี้กับลูกค้าทำไมถึงโดนไล่ออกคะในคอมเมนต์ตอบกันเยอะมากว่าถ้าพี่เป็นลูกค้าในตอนนั้นแล้วหนูพูดแบบนี้พี่ก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันน้องอาจจะคิดแค่ว่าค่ะแต่พนักงานบริการต้องสุภาพเรียบร้อยจะมาทำนิสัยแปลกๆกับลูกค้าไม่ได้ทำเสียงจื้อจ๊ะยังไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้องมันไม่คิดบางครั้งน้องวุฒิภาวะน้อยด้วยอายุยังน้อยน้องไม่ได้คิดว่าตัวเองทำผิดน้องไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำผิดน้องก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงโดนไล่ออกอันนี้เราก็เลยต้องมานั่งคิดว่าแล้วนักสื่อสารชั้นเยี่ยมเราจะทำยังไงไม่ให้เด็กมันรู้สึกว่าโดนตำหนิมันก็ขึ้นอยู่กับโค้ชแต่ละคนนะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าอะไรคือประโยคที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ก็ไปซื้อหนังสือจิตวิทยาอะไรมาอ่านกันหาข้อมูลเพิ่มเติมได้มันแล้วแต่เทคนิคในการพูดของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ละคนก็มีทักษะไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่าบางคนดูมีเสน่ห์มากเลยเวลาพูดบางคนหน้าตาดีแต่เวลาพูดไม่มีเสน่ห์เลยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นทักษะหนึ่งของคนบางคนก็มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดว่าสามารถพูดโน้มน้าวคนได้อะไรเงี้ยบางคนก็พูดแล้วไม่ค่อยมีใครฟังก็แต่เก่งนะเป็นคนเก่งแต่เวลาพูดไม่ค่อยมีใครฟังโน้มน้าวคนไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นความถนัดของแต่ละคนแต่ว่าพวกเรื่องพวกนี้มันฝึกฝนกันได้นะคะเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเทคคอร์สต่างๆในการพูดมันฝึกฝนกันได้ค่ะรู้จักใช้ทั้งความรู้ตรรกะและความรู้สึกคืออะไรความรู้ตรรกะและความรู้สึกต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคนเป็นหัวหน้านะพอทำงานมานานๆเราจะเริ่มใช้แต่ความรู้กับตรรกะในการตัดสินต่างๆทีนี้น้องมันบางทีน้องมันอยากจะบอกอะไรบางอย่างแต่มันไม่ได้ออกมาเป็นคำพูดก็คือกลับไปที่การเป็นนักฟังอย่างลึกซึ้งการจะฟังอย่างลึกซึ้งได้เนี่ยถ้าคุณใช้แต่ความรู้กับตรรกะคุณจะได้ยินสิ่งที่น้องมันไม่ได้พูดไหมคุณต้องใช้สัญชาตญาณบ้างต้องใช้ความรู้สึกบ้างคุณอย่าเป็นหุ่นยนต์ที่เจ้านายสั่งอะไรมาก็ทำใจร้ายแค่ไหนก็ทำคุณอย่าใจร้ายมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์พนักงานของเราทุกคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ากับองค์กรเราจะมาทำตัวเหมือนเขาเป็นหุ่นยนต์ไม่ได้ถึงแม้งานจะหนักบางคนพูดอยู่เสมอว่าถึงแม้งานจะหนักแต่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าพูดดีด้วยหัวหน้าใจดีหัวหน้าไม่ตวาดไม่หยาบคายก็สามารถทำแบบทุ่มเทถวายชีวิตให้กับงานได้เลยเพราะฉะนั้นหัวหน้าเป็นสิ่งสำคัญคำพูดของหัวหน้าเป็นสิ่งสำคัญเสมอใช้ทั้งความรู้ตรรกะและความรู้สึกนะคะอย่าทำตัวเป็นหุ่นยนต์มีสมาธิจิตใจสงบอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันนะคะคืออะไรก็คือเวลาน้องพูดน้องเล่าอะไรหรือกำลังคุยกับน้องอยู่เนี่ยเกี่ยวกับความคืบหน้าในการโค้ชอะไรเงี้ยฟังตั้งใจฟังอย่าเหม่อลอยอย่าใจลอยคิดถึงอย่างอื่นตั้งใจฟังน้องมันมั่งเวลาแค่5นาที10นาทีอย่าเอาแต่คิดเรื่องตัวเองเรากำลังเป็นอะไรเป็นโค้ชอยู่เราต้องฟังโค้ชชี่ของเราว่าทำไมเขาเจออะไรมาปัญหาคืออะไรอุปสรรคคืออะไรเราจะได้ช่วยแนะนำเขาตั้งใจฟังเขานะคะมีความสามารถในการปรับตัวแล้วก็ตระหนักอยู่เสมอว่ากำลังช่วยโค้ชชี่แก้ปัญหาก็คือไม่เอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งคิดอยู่เสมอว่า
เราทำเพื่อใครทำเพื่อตัวโค้ชชี่ไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นน้องมันเจอปัญหาเนี่ยมันมาปรึกษาเราน้องมันไว้ใจเราเราจะต้องช่วยน้องแก้ปัญหาให้ได้ไม่ได้ก็พยายามแนะนำว่าควรจะไปหาข้อมูลจากที่ไหนควรจะหาข้อมูลจากฝ่ายไหนบางทีมันคนละหน่วยงานกันน้องไม่รู้เรารู้เราก็บอกจะเก็บไว้ทำไมอย่าแกล้งน้องให้น้องมันลำบากพยายามช่วยเหลือซัพพอร์ตในทุกๆอย่างที่ช่วยได้นะคะโค้ชก็คือมีหน้าที่แค่นี้เลยซัพพอร์ตน้องๆให้ทำงานได้แก้ปัญหาในการทำงานได้และประสบความสำเร็จในการทำงานแค่นี้เลยคุณสมบัติของการเป็นเมนทอร์ที่ดีอันแรกคือให้คำปรึกษาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและกล้าที่จะให้ฟีดแบคอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจถ้าใครเคยดู The Face นะคะ The Face เราจะเรียกพี่บีพี่ลูกเกดว่าเมนเทอร์เราจะพอนึกภาพออกว่าเมนเทอร์เขาจะเป็นแบบนี้นางแบบก็คือเมนทีนะสมมุติเป็นคนในองค์กรเราจะได้เห็นภาพชัดสังเกตไหมในรายการนี่ก็ไม่ค่อยได้ดูนะแต่เห็นที่เขาช็อตคัทมาตัดมาเป็นสั้นๆเขาจะพูดแรงมากเขาจะตะโกนใช้คำว่าตะหวาดก็ได้บางทีแต่เขาไม่ได้หยาบคายนะเขาจะเสียงดังตรงไปตรงมาจริงใจอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็บอกเลยว่าไม่ดีอย่าทำแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะคือเขาจะจริงใจเลยตรงๆแล้วพี่ลูกเกดแบบเป็นแนวนั้นอยู่ด้วยแนวแบบฝรั่งเขาจะบอกเลยอะไรตรงแบบบอกเลยอะไรดีก็ดีอะไรเงี้ยเขาจะพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมนะคะแล้วก็เราบังว่าบางครั้งอ้อมค้อมไปก็ไม่มีประโยชน์พูดตรงแต่ทำไมแต่สุภาพอย่าทำร้ายจิตใจเขาพูดตรงแต่ใจดี be kind คือมีเมตตากับน้องๆ นะคะแบ่งปันเต็มใจที่จะแบ่งปันทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับเมนทีและเต็มใจที่จะพัฒนาเมนทีก็คือในลักษณะเดียวกันก็คือตามนี้เลยมันไม่มีคำอธิบายใดๆแล้วเต็มใจที่จะแบ่งปันทักษะความรู้ก็คือเมนเทอร์เนี่ยผ่านงานในตำแหน่งนั้นๆของเมนทีมาก่อนเพราะฉะนั้นที่ผู้บริหารเขาเลือกให้เรามาเป็นเมนเทอร์เพราะเรามีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในงานนั้นๆมาก่อนแล้วเราก็เลยจะต้องแบ่งปันทักษะให้น้องๆด้วยความเต็มใจอย่าเก็บไว้มันไม่มีประโยชน์กับทั้งตัวเองและกับองค์กรไม่ต้องกลัวว่าองค์กรจะได้ประโยชน์จากคุณแล้วเขาจะเฉดหัวคุณออกไปยังไงซะคุณก็มีหน้าที่ทำงานให้กับเขาอยู่แล้วเขาให้คุณมาฝึกน้องในอีกตำแหน่งหนึ่งแต่งานคุณก็มีอีกตำแหน่งหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณจะกลัวอะไรยังไงคุณก็ต้องทำงานถ้าคุณมีศักยภาพมากพอคุณพัฒนาตัวเองมากพอเขาจ้างคุณอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะตกงานเพราะฉะนั้นอย่าหวงตำราอย่าหวงสูตรคนสมัยก่อนชอบหวงสูตรของกินอาหารต่างๆอาหารขนมแล้วสุดท้ายทำไมสูตรก็ตายไปกับเขาพอเขาเสียชีวิตสูตรก็หายไปจากโลกนี้บางคนก็ยังดีบอกลูกหลานเอาไว้แต่ทำไมถ้าลูกหลานไม่มีครอบครัวอีกก็มีแค่นั้นก็รู้กันแค่นั้นก็ไม่มีใครรู้อีกแล้วสูตรอาหารดีๆก็ล้มหายตายจากไปกับผู้คนที่รับมีที่เขารู้ทำไมสูตรอาหารต่างๆที่อร่อยอร่อยก็ล้มหายตายจากไปกับผู้คนและการเวลานะคะสุดท้ายแล้วก็เลยเนี่ยแหละเมนเทอร์ก็จะต้องเต็มใจที่จะสอนน้องๆนะคะไม่ต้องห่วงสูตรนะต้องห่วงอะไรเลยเราเคยทำอะไรแบบไหนมาเราผิดพลาดยังไงก็บอกน้องๆไปเลยนะคะ
จะได้ไม่ต้องเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติเชิงบวกและเป็นแบบอย่างที่ดีมีความสุขและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้อยู่ภายในภาวะสภาวะที่กดดันอันนี้คือเมนเทอร์นะเมนเทอร์เนี่ยจะต้อง positive thinking นะจะมาอิจฉาน้องไม่ได้นะต้องมองโลกในแง่ดีมีความสุขคุณเนี่ยเป็นโมเดลคุณนึกภาพตัวเองเป็นโมเดลที่น้องๆมองขึ้นมาแล้วเขาเอาคุณเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างในการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าคุณแบบเป็นคนเกลียดองค์กรอะเป็นคนเกลียดองค์กรตัวเองเกลียดบริษัทตัวเองคุณก็นั่งด่าเจ้านายทุกวันเลยนั่งด่าบริษัททุกวันเลยน้องๆ มองมาเป็นไงน้องๆก็เกลียดองค์กรไปกับคุณด้วยน้องๆก็จะรับทัศนคติของคุณมาไว้ในตัวเองด้วยมันก็จะเป็นการส่งต่อ negative ไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเราไม่ต้องถึงกับอวยเลียแข้งเลียขาหัวหน้าขนาดนั้นแต่เราทำไมเราเข้าใจบริบทต่างๆของสังคมขององค์กรทุกๆครั้งที่ผู้บริหารตัดสินใจนะคะเขาทำเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรอยู่แล้วถ้าเขาเป็นคนดีปกตินะถ้าเขาไม่ได้จะมาโกงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงแล้วถึงแม้เขาจะโกงคุณก็ทำงานของตัวเองไปจะพูดว่ายังไงดีอันนี้ในบริบทเอกชนนะคะไม่เกี่ยวกับการเมืองถ้าเป็นบริษัทเอกชนโอเคมันก็คงจะมีฝ่ายตรวจสอบแล้วฝ่ายตรวจสอบเขาก็ไปแจ้งให้กับคณะกรรมการผู้ถือหุ้นต่างๆได้ทราบและปลดผู้บริหารคนนั้นออกเป็นขั้นตอนไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเมนทีของเราเพราะเรากำลังเป็นตัวอย่างของเขาอยู่ข้อต่อมาคือให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แล้วก็ควรจะมีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อช่วยให้เมนทีเนี่ยเกิดความรู้สึกของความสำเร็จในการเรียนรู้ในสนามการทำงานจริงได้คืออะไรก็คือลักษณะคล้ายกับการโคชชิ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาการให้คำแนะนำและข้อเสนอที่สร้างสรรค์เนี่ยมันจะต้องมาจากคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อที่ทำงานนึกออกไหมมันไม่มีใครหรอกที่เกลียดบริษัทเกลียดเจ้านายแล้วจะแนะนำน้องๆในที่ทำงานให้มันเป็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ให้มันเป็นในทิศทางที่สร้างสรรค์ได้เพราะฉะนั้นการให้คำแนะนำแล้วก็ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เนี่ยมันมักจะออกมาจากบุคคลที่มีทัศนคติเชิงบวกไม่เกลียดองค์กรพูดง่ายๆเลยไม่เกลียดองค์กรไม่เกลียดเจ้านายไม่เกลียดงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่มันอาจจะเป็นเรื่องยากที่เพราะว่าหลายคนพอทำงานแล้วไม่ได้รักงานเท่าที่ควรจะเป็นคุณแต่จริงๆแล้วคุณไม่ต้องรักมากขนาดนั้นก็ได้คุณแค่ positive กับมันคุณแค่อย่าไปเกลียดมันขนาดนั้นพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่มันก็มีนะคนที่ไม่ได้ทำงานเพราะรักแต่ทำเพราะเงินมีเยอะด้วยซึ่งไม่ผิดนะไม่ผิดแต่เราก็รักงานในฐานะที่งานหาเงินให้เราหาทำเงินให้เราก็ได้นึกออกไหมอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายคนหนึ่งเพราะเขารวยเราก็อยู่กับเขาโดยที่เราไม่ได้รักเขาเท่าไหร่แต่เรารักเงินของเขาเพราะแต่เราไม่ต้องเกลียดเขาก็ได้นึกออกไหมถ้าเราไม่ได้นอกใจเขาถ้าเราไม่ได้มีอะไรผิดปกติไปจากแพทเทิร์นปกติชีวิตคนปกติเนี่ย
แล้วก็รักเขาปกติใช้ชีวิตอยู่กับเขาดูแลเขาใส่ใจเขาเหมือนแฟนกันปกติเหมือนสามีภรรยาปกติเขาก็ดูแลเราให้เงินเราใช่เรารักเขาที่เงินแต่ทำไมเราก็ไม่ได้เกลียดเขานี่เรารักเงินเขาแต่เราไม่ได้เกลียดตัวเขานึกออกไหมเหมือนกันการทำงานก็เหมือนกันเราก็มองว่างานเนี่ยเป็นผู้ชายรวยๆคนหนึ่งที่เราทำไมไปเกาะเขาเราไม่มีเขาเราก็ลำบากเขาไม่มีเราเขาก็หาคนอื่นได้แต่เราไม่มีเขาเราลำบากเพราะฉะนั้นเราก็มองซะว่างานเนี่ยให้เงินเราเรารักงานเพราะงานให้เงินเราแค่นั้นก็พออย่าเกลียดกันก็พอนึกออกไหมแล้วคราวนี้ถึงไหนแล้วนะแล้วทีนี้นอกจากที่เราจะให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์กับน้องๆแล้วเนี่ยก็ควรจะมีทักษะการสื่อสารที่ดีแล้วก็ช่วยให้เมนทีเนี่ยเกิดความรู้สึกของความสำเร็จในการเรียนรู้งานในสนามจริงได้มันก็ตามนี้เลยถ้าใครแปลไทยเป็นไทยไม่ได้ก็จะแปลให้ว่าบางครั้งเนี่ยเมนทีเนี่ยเป็นน้องไงนึกภาพน้องอะน้องฝึกน้องไม่ใช่น้องฝึกงานน้องเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่นะเขาก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆไม่ได้ควบคุมโปรเจกต์คนเดียวอะไรเงี้ยเขาเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆขององค์กรเป็นแค่ฟันเฟืองตัวเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนโปรเจกต์ใหญ่ๆให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเราต้องชื่นชมเขาไหมเราคิดว่าเขาเป็นแค่คนทำงานเล็กๆน้อยๆอยู่เบื้องหลังเราก็ปล่อยผ่านไม่ได้ถ้าน้องอยู่ในทีมเราแล้วยิ่งเราเป็นเมนเทอร์เขาเนี่ยเราต้องชื่นชมเขานะให้เขารู้สึกว่าความสำเร็จของโปรเจกต์เนี่ยเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่างโปรเจกต์เมเนเจอร์กับตัวเขาเองนะคะโอเคก็อันนี้ก็คือเป็นที่ยอมรับและนับถือซึ่งแน่นอนหัวหน้าหรือผู้บริหารใหญ่เนี่ยจะต้องเลือกคนที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็นับถือของฝ่ายของหน่วยงานมาเป็นเมนเทอร์อยู่แล้วเขาดูเป็นเขาดูออกหรือต่อให้เขาดูไม่ออกหรือต่อให้เขาโอเคคุณอาจจะทำงานเก่งแต่บุคลิกภาพคุณไม่ได้เลยแต่ทำไมในเมื่อเขาเลือกคุณแล้วคุณในฐานะเมนเทอร์คุณจะต้องปรับปรุงตัวเองคิดอยู่เสมอว่าน้องมองอยู่น้องมองเราเป็นไอดอลน้องมองเราเป็นไอดอลน้องมองเราเป็นโมเดลเป็นรูปปั้นหรือเป็นแบบว่าคนที่เขาจะพัฒนาตัวเองมาเจริญรอยตามเราอะไรเงี้ยคิดอยู่เสมอว่าน้องมองเราแบบนั้นเราจะได้ทำอะไรก็ระมัดระวังอย่าไปเมามอยนินทาเจ้านายอะไรให้น้องมันฟังมันขาดความน่าเชื่อถือนะคะมันดูไม่เป็นมืออาชีพก็มีค่านิยมที่สอดคล้องกับองค์กรเห็นคุณค่าขององค์กรสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรให้เมนทีเพื่อผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้สำเร็จได้คืออะไรก็คือเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่อย่าเกลียดองค์กรถ้าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเกลียดกันขนาดนั้นแต่ต่อมันไม่มีเหตุผลอะไรที่คนเกลียดกันจะยังอยู่ด้วยกันก็ถ้าคุณเกลียดเขาคุณก็ลาออกไปทำที่อื่นนึกออกไหมถ้าคุณยังอยู่เขาได้แปลว่าอะไรคุณก็ยังรักเขาบ้างเหมือนแฟนรวยที่เมื่อกี้เล่าไปสักครู่มันสามีรวยของเราถ้าคุณไม่ได้เกลียดเขาคุณก็พอจะอยู่กับเขาได้ใช่ไหมคุณไม่ต้องรักเขามากขนาดนั้นก็ได้แต่คุณอย่าเกลียดกันก็พอนี่ก็เหมือนกันอย่างน้อยๆคุณถ่ายทอดค่านิยมที่ถูกต้องคุณค่าที่ถูกต้องขององค์กรหรือวัฒนธรรมองค์กรต่างๆให้น้องมันได้รับรู้ให้น้องได้รู้เลยเอาเรื่องดีๆหน่อยนะหรือกลางๆหน่อยเรื่องไม่ดีก็ให้น้องระวังได้แต่ไม่ต้องไปรายละเอียดเยอะไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะแต่ทีนี้เรื่องดีๆเนี่ยบอกไปเลยบางทีองค์กรเอกชนบางที่เขาผู้ก่อตั้ง Founder เนี่ยเขาลำบากมานะกว่าเมื่อก่อนเขาจนมากมันเป็นการเล่าเรื่องสมมุติสตอรี่เทลลิ่งเมื่อก่อนหัวหน้าเมื่อก่อนบอสเขาจนมากนะ
กว่าเขาจะมีวันนี้ได้เขาลำบากมากเขาทำนู่นทำนี่มาแล้วก็เจ๊งเจ๊งเจ๊งพอมาอันนี้แหละถึงจะประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้อะไรต่างๆเล่าไปเลยสิ่งดีๆเล่าได้หัวหน้าไม่โกรธใครไม่มีใครว่าอะไรนะคะให้น้องมันได้รู้สึกว่าอินอ่ะมันอินกับองค์กรอ่ะอินกับภารกิจขององค์กรอินกับเป้าหมายขององค์กรให้น้องมันจะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับองค์กรนี่ไงเพื่อผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้สำเร็จนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ความคิดริเริ่มของทีมเมนเทอร์คนอื่นๆทำงานเป็นทีมเป็นยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเป็นให้ความคิดเห็นเชิงบวกและการเสริมแรงเพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันคืออะไรเมนเทอร์เนี่ยไม่ได้มีคุณคนเดียวแน่ๆแน่นอนทุกคนมีทีมทีมเมนเทอร์ก็จะมีหลายๆคนนี่นั่นเพื่อนร่วมงานเราต่างๆตำแหน่งเดียวกันบ้างตำแหน่งสูงกว่าบ้างฉะนั้นบางคนเขาก็เป็นห่วงเนาะหวังดีกับเราอย่างนี้เขาก็เตือนนู่นนี่นั่นแสดงความคิดเห็นให้เราเม้นเราเม้นเราคอมเมนต์เรา คุณก็รับฟังไว้บ้าง คุณก็อย่าไปตัดรอนเขาอย่าไปบอกว่าน้องคุณน้องผมดูแลเองได้ที่ไม่ต้องมายุ่งต่างๆนานาคุณฟังเขามั่งบางทีอ่ะเขาอาจจะมีข้อมูลอะไรที่คุณไม่รู้ก็ได้เพื่อประกอบการตัดสินใจประกอบการพิจารณาเรื่องต่างๆให้น้องให้ในการเมนเทอริ่งน้องเมนทีของเราต่อไปอย่าไปคิดว่าคุณก็ดูแลน้องคุณไปเถอะน้องผมดูแลเองได้ไม่ใช่องค์กรมันไม่ใช่ครอบครัวเราที่จะแบบว่าพากันไปสู่หายนะยังไงก็ไม่มีใครเดือดร้อนองค์กรถ้าคุณทำพลาดทุกคนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเขาเตือนคุณก็ฟังหูไว้หูก็ได้ฟังแล้วมาถามน้องอีกฝ่ายหนึ่งด้วยก็ได้ฟังความหลายข้างทำงานเป็นทีมเป็นก็คือนี่แหละการทำงานเป็นทีมก็คือต้องฟังคนอื่นยอมรับความเห็นของคนอื่นให้ความคิดเห็นเชิงบวกกับคนอื่นนะในเมื่อพอเมื่อเราจะต้องเป็นคนเม้นคนอื่นบ้างคอมเมนต์คนอื่นบ้างเราก็พอซีทีฟกับเขาอย่าใจร้ายกับเขาพยายามพูดให้มันเป็นเชิงบวกอย่าไปว่าร้ายอะไรเขามากความชั่วร้ายมันไม่มีใครแก้ไขได้พูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเราพูดในสิ่งที่เป็นเส้นทางที่จะแก้ไขปัญหาดีกว่าอย่าไปพูดถึงปัญหาตัวปัญหามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีใครอยากให้เกิดมันไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าจะเอามาพูดกันซ้ำไปซ้ำมามันไร้สาระเมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเรามาคิดวิธีแก้กันดีกว่าพูดแต่ในเชิงบวกพูดแต่ในที่มันจะต้องเป็นแบบว่าจะต้องไปยังไงทำยังไงต่อไปดีกว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันบทบาทหน้าที่ของโค้ชวันนี้ก็จะเป็นข้อความสั้นๆเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมตามที่เราเตรียมมาบทบาทแรกคือเป็นนักฝึกอบรมโค้ชต้องเป็นนักฝึกอบรมเขาบอกว่าบทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของโค้ชก็คือการเป็นผู้ฝึกอบรมหรือผู้สอนให้ลูกน้องรู้และเข้าใจในสิ่งที่หัวหน้าต้องการที่จะถ่ายทอดหรือสอนดังนั้นผู้ที่เป็นโค้ชที่ดีได้ควรจะมีลักษณะของการเป็นผู้รอบรู้และรักการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอันนี้เข้าใจกันไหมหรือว่าต้องแปลไทยเป็นไทยอีกรอบหนึ่งก็คือนักฝึกอบรมก็คือเป็นโค้ชที่ดีจะต้องมีลักษณะของการเป็นผู้รอบรู้ก็คือมีความรู้รอบตัวเยอะๆแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้มีข้อมูลมาสอนน้องๆโค้ชชี่ของเรานั่นเองบทบาทที่สองเลยเป็นนักพัฒนาหรือนักเปลี่ยนแปลงเคยได้ยินคำว่า change agent ใช่ไหมนักพัฒนาหรือนักเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอีกบทบาทนึงที่สำคัญอย่างยิ่งของการเป็นโค้ชโดยหัวหน้างานจะมีส่วนอย่างมากในการพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้ถูกสอนงานโดยถ้าผู้ถูกสอนงานเนี่ย
มีความศรัทธาในตัวโค้ชแล้วจะสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสิ่งที่โค้ชคาดหวังให้ผู้ถูกสอนพัฒนาอย่างที่ต้องการได้ซึ่งแน่นอนว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นพฤติกรรมที่ดีขึ้นก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากก็คือโค้ชต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมน้องให้มันทำงานให้ดีขึ้นได้จากที่ห่วยๆเป็นกระจกกระจกจ้องเจรไนเพชรเราเป็นนักเจรไนเพชรเราต้องเจรไนก้อนหินไอ้เพชรที่ยังไม่เจรไนเนี่ยที่ยังเครือเนี่ยให้เป็นเพชรที่สวยงามให้ได้เราเป็นนักเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้บทบาทที่3บทบาทในฐานะผู้ให้คำปรึกษาไม่คำปรึกษาในนี้เขาบอกว่าโค้ชจะต้องสามารถให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำในเรื่องของขอบข่ายงานและสามารถสอนหรือว่าถ่ายทอดให้ลูกน้องของตนได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงทฤษฎีหรือปฏิบัติโดยที่โค้ชจะต้องตั้งใจแล้วก็เปิดใจรับฟังคำถามหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกสอนงานโดยโค้ชจะต้องสร้างความกระจ่างหรือชัดเจนให้กับทุกคำถามที่โค้ชชี้สงสัยโดยคำถามต่างๆสามารถทำให้โค้ชมีความคิดใหม่ๆและหาแนวทางแก้ไขใหม่ๆได้อันนี้ก็ไม่งงเนาะคือต้องเป็นคนที่ให้คำปรึกษาเพื่อให้น้องโค้ชชี้ของเราไปหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้แต่มันต่างกับเมนเทอร์ตรงที่ไม่ต้องบอกตรงๆไม่ต้องจริงใจไม่ต้องไปบอกตรงๆแต่ว่าแนะแนวได้แนะแนว4ก็คือบทบาทในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยาโค้ชต้องสามารถเลือกใช้น้ำเสียงหรือสื่อที่ใช้สอนวิธีการสอนรวมทั้งการยกตัวอย่างให้ผู้ถูกสอนเห็นภาพและปรับให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ถูกสอนแต่ละคนที่แตกต่างกันโค้ชควรจะมีจิตวิทยาในการโน้มน้าวให้ผู้ถูกสอนให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระหว่างการสอนงานและการใช้จิตวิทยาในการแก้ไขงานปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการสอนงานก็คือโค้ชจะต้องมีจิตวิทยาอย่างที่บอกไปข้างต้นซื้อหนังสือจิตวิทยามาอ่านนะถ้าใครไม่แม่นมันต้องหาความรู้เพิ่มเติมอ่ะเราเป็นโค้ชอ่ะเราจะแบบไม่รู้ก็ปล่อยให้ตัวเองไม่รู้ไม่ได้พัฒนาตัวเองหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะจิตวิทยาไม่ยากนะคะบางครั้งประโยคเหมือนกันยังไม่จบบางครั้งประโยคเดียวกันแต่เปลี่ยนวิธีการพูดเปลี่ยนคำเปลี่ยนประโยคเปลี่ยนเวิร์ดอ่ะเปลี่ยนเวิร์ดดิ้งอะไรเงี้ยคำอ่ะนะการใช้คำอะไรเงี้ยก็ทำให้รู้สึกคนฟังรู้สึกดีขึ้นได้อันนี้ก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งก็ฝึกฝนกันได้เนาะบทบาทต่อมาก็คือบทบาทในฐานะที่เป็นนักแก้ไขปัญหาอันนี้แหละสำคัญเหมือนกันโค้ชจะต้องสวมบทบาทของผู้ช่วยเหลือเมื่อยามที่ลูกน้องเกิดปัญหาโดยควรจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นในงานหรือไม่ก็ได้โดยการแก้ปัญหาที่ดีนั้นไม่ควรวิเคราะห์เพียงฝ่ายเดียวเพราะการแก้ปัญหาที่ดีควรจะมีการร่วมมือร่วมใจกันคิดวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างโค้ชกับโค้ชชี อย่าคิดคนเดียวนะปรึกษาน้องด้วยแล้วให้น้องมันตอบแสดงความคิดเห็นกลับมาบ้างอย่าเอาความคิดตัวเองไปตัดสินนะต่อมาบทบาทในฐานะนักคาดคะเนการคาดคะเนเป็นหรือการประมาณการเนี่ยหรือการพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาถึงประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยโค้ชจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนที่ในอนาคตระยะสั้นระยะยาวอะไรเงี้ยทำงานทั้งของตนและของลูกน้องในทีมทำให้งานที่ทำสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดขึ้นได้การคาดคะเนที่แม่นยำจะนำไปสู่ผลงานที่เป็นผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อันนี้ก็โอเคเลยในหนังสือก็อธิบายไว้ดีไม่มีอะไรเพิ่มเติม
คือการเป็นนักคาดคะเนมันก็ทำให้เราวางแผนต่างๆได้ดีตรงเป้าหมายแม่นยำอะไรเงี้ยไม่ทำให้ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคหรือมีก็น้อยอะไรเงี้ยเพราะเราวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าบทบาทต่อมาก็คือบทบาทในฐานะนักคิดนักประดิษฐ์ทำไมโค้ชจะต้องมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์อะไรหรอมาดูกันการเป็นโค้ชที่ดีควรจะต้องรู้จักคิดสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคิดในมุมมองที่ต่างออกไปไม่เคยปฏิบัติมาก่อนไม่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆที่เคยปฏิบัติควรเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากลูกน้องหรือแหล่งความรู้อื่นๆและนอกจากจะกล้าคิดแล้วสิ่งที่คิดได้จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในที่สุดเมื่อโค้ชสามารถนำสิ่งใหม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วจะสามารถพัฒนาระบบและวิธีการทำงานของสมาชิกในทีมได้ก็คือนักประดิษฐ์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าประดิษฐ์นวัตกรรมเลิศหรูอลังการเหมือนนักวิทยาศาสตร์นะแต่แค่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นนักประดิษฐ์แล้วถ้ามันจะช่วยให้ระบบทำงานดีขึ้นวิธีการทำงานดีขึ้นสมาชิกโอเคขึ้นไม่วุ่นวายเหมือนก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าได้ช่วยแล้วถือว่าเป็นการประดิษฐ์แล้วไม่ต้องเลิศหรูอลังการแค่ปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะเป็นนักคิดนักออกแบบเราต้องครีเอทีฟด้วยนอกจากเราจะทฤษฎีแล้วเราต้องครีเอทีฟบทบาทต่อมาบทบาทของการเป็นนักปฏิบัติโดยปกติโค้ชที่เก่งเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์ผ่านงานหรือผ่านการปฏิบัติที่ดีมาก่อนจึงทำให้โค้ชสามารถทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อควรระวังต่างๆเพื่อแจ้งให้ทีมรับรู้และหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นการเป็นนักปฏิบัติที่ดีจะทำให้ลูกน้องเชื่อถือและยอมรับว่าหัวหน้าไม่ใช่แค่สั่งเป็นอย่างเดียวแต่สามารถจะปฏิบัติหรือทำในสิ่งที่มอบหมายได้อันนี้นึกภาพง่ายๆเลยนักกีฬานักฟุตบอลก็ได้นักฟุตบอลเก่งๆพออายุมากขึ้นเขาจะไปเป็นโค้ชทีนี้น้องๆที่มาเป็นนักฟุตบอลรุ่นใหม่ในทีมก็จะเถียงไม่ได้เข้าใจไหมโค้ชสั่งให้ทำอะไรน้องก็ต้องทำเพราะอะไรเพราะโค้ชเคยแข่งแล้วชนะมาก่อนน้องจะมาเถียงไหมว่าไม่เอาไม่ทำอ่ะจะได้ผลหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยจะมีใครกล้าเถียงไหมถ้าเราเอาคนที่เคยแข่งชนะมาสอนคนเขาก็จะต้องเห็นว่าอะไรโหเขาเก่งมากเขาเคยแข่งชนะมากูเป็นใครกูจะไปเถียงเขาได้ยังไงนึกออกไหมเราเป็นแค่เด็กกระจ้อยล่อยเราต้องฟังเขาเขาทั้งอาวุโสกว่าและประสบความสำเร็จมาก่อนเพราะฉะนั้นการเอาโค้ชที่เคยเป็นนักปฏิบัติแล้วประสบความสำเร็จมาก่อนด้วยเนี่ยมาสอนคนมาเป็นโค้ชเนี่ยมันก็ทำให้โคชี่ทำไมฟังเชื่อฟังเขาจะรู้ว่าไม่ใช่แค่สั่งเป็นอย่างเดียวแต่ก็เคยทำสำเร็จมาก่อนอะไรแบบนี้บทบาทของเมนเทอร์ของเมนเทอร์ก็คือจะเป็นภาษาอังกฤษไม่กี่คำอันแรกก็คือไกด์สั้นๆแต่มีความหมายไกด์ก็คือเป็นผู้คอยชี้ช่องทางแก่กลุ่มเมนทีและคอยเตือนให้ระมัดระวังจุดอันตรายแต่จะไม่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกทางให้จะช่วยให้กลุ่มมองเห็นภาพพจน์ขององค์กรในอนาคตเพื่อให้กลุ่มย้อนไปดูว่าการที่เขาก้าวหน้าในงานขึ้นมาจนอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันเขาได้ใช้ทักษะวิธีการและพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างนอกจากนี้ยังคอยตั้งคำถามที่กระตุ้นให้กลุ่มหาคำตอบซึ่งจะทำให้กลุ่มสามารถมองเห็นกลยุทธ์และเทคนิคใหม่ๆที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้การเรียนรู้เมนทีไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเท่านั้นแต่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของเมนทีอื่นๆในกลุ่มด้วย
ข้าใจไหมโอ้เป็นชั่วโมงแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเอาบทบาทของเมนเทอร์เนี่ยไปไว้ในคลิปที่2นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ